ระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่9สุตตันตปิฎกโสนทันทสูตรสูตรว่าด้วยพราหมณ์ชื่อโสนทันทะพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นอังคะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จแวะพักณกรุงจำปาประทับที่ริมฝั่งสระน้ำชื่อคัคคราครั้งนั้นพราหมณ์ชื่อโสนทันทะได้รับพระราชทานจากพระเจ้าพิมพิสารให้ครองกรุงจำปาพราหมณ์คฤหบดีชาวกรุงจำปาได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับณริมสระน้ำชื่อคัคคราและพระองค์เป็นผู้มีกิตติศัพท์ขจรกระจายไปว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและอื่นๆอีกจึงชวนกันเดินทางไปเฝ้าจะเฝ้าเป็นกลุ่มๆโสนทันทพรามซึ่งเข้านอนกลางวันชั้นบนปราสาทมองเห็นพรามคฤหบดีชาวกรุงจำปาเดินทางไปเป็นกลุ่มๆเช่นนั้นจึงเรียกมหาอมาตย์สนองโอดมาถามทราบความแล้วจึงสั่งให้คนเหล่านั้นคอยเพื่อตนจะได้ร่วมเดินทางไปด้วยพวกพราหมณ์ชาวต่างแดนประมาณ500คนที่มาพักในกรุงจำปาด้วยกรณียกิจบางอย่างทราบว่าโสนทันทพราหมณ์จะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคก็เข้าไปห้ามไว้อ้างความยิ่งใหญ่ของโสนทันทพราหมณ์โดยชาติโดยทรัพย์โดยความรู้ในไตรเพศโดยความเป็นผู้มีรูปงามโดยศีลโดยมีวาจาไพเราะโดยเป็นอาจารย์ของคนมากโดยมีมานพเป็นอันมากมาจากต่างทิศต่างชนบทเพื่อเรียนมนโดยเป็นผู้แก่กว่าพระสมณะโคดมโดยเป็นผู้ได้รับความเคารพนับถือจากพระเจ้าพิมพิสารและโปกระสาติพราหมณ์โดยเป็นผู้ครองกรุงจำปาจึงไม่ควรไปหาพระสมณะโคดมควรที่พระสมณะโคดมจะมาหามากกว่าโสนทันทพราหมณ์ตอบอ้างความยิ่งใหญ่ของพระผู้มีพระภาคโดยพระชาติโดยละทรัพย์สมบัติออกผนวดโดยมีพระรูปงดงามโดยมีศีลมีถ้อยคำไพเราะโดยเป็นอาจารย์ของคนมากโดยเป็นผู้สิ้นกามราคะโดยเป็นกรรมวาทีกิริยวาทีหนังสือวงเล็บไว้ว่ากล่าวว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วโดยออกบวชจากสกุลกษัตริย์อันสูงไม่เจือปนสกุลอื่นโดยออกบวชจากสกุลมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีคนจากรัฐอื่นจากชนบทอื่นมากราบทูลถามปัญหามีเทพดาอเนกนับหลายพันพากันถึงพระสมณะโคดมเป็นสรณะมีกิตติศัพท์ขจรกระจายไปว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นโดยประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการโดยทรงต้อนรับปราศัยให้บันเทิงมีบริษัทสี่เคารพนับถือมีเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเลื่อมใสยิ่งประทับในคามนิคมใดๆอมนุษย์ก็ไม่เบียดเบียนในที่นั้นโดยมีผู้กล่าวว่าทรงเป็นคณาจารย์เลิศกว่าเจ้าลัทธิเป็นอันมากมีประยศเปื้องฟุ้งไปเพราะความรู้ความประพฤติหรือวิชาและจรณะไม่เหมือนสมณพราหมณ์เหล่านั้นพระเจ้าพิมพิสารพร้อมทั้งโอรสมเหสีบริษัทและอมาตย์พระเจ้าประเสนที่โกศลพร้อมทั้งโอรสและอื่นๆโปคระสาติพราหมณ์พร้อมทั้งบุตรภริยาและอื่นๆก็ถึงพระสมณะโคดมเป็นสรณะเมื่อเสด็จมาจึงชื่อว่าเป็นแขกที่เราจะพึงถวายความเคารพสักการะเพราะเหตุนี้จึงไม่ควรที่จะกล่าวให้พระองค์เสด็จมาหาเราควรที่เราจะไปเฝ้าพระองค์เมื่อโสนทันทพราหมณ์กล่าวพรรณนาพระพุทธคุณอย่างนี้พราหมณ์ที่คัดค้านก็กล่าวว่าถ้าพระสมณะโคดมเป็นเช่นที่ท่านกล่าวนี้แม้อยู่ไกลร้อยโยชน์ก็ควรจะสะพายเสบียงเดินทางไปเฝ้าขณะที่ไปเฝ้านั้นโสนทันทพราหมณ์เกิดความปริวิตกว่าตนจะถามปัญหาไม่ได้ดีบ้างจะตอบปัญหาไม่ได้ดีบ้างครั้นจะไปพอใกล้แล้วกลับซะก็จะถูกหาว่าเป็นคนโง่จึงกลัว
ไม่กล้าเข้าใกล้บ้างความผิดพลาดแต่ละข้อนี้จะทำให้บริษัทจับผิดเป็นเหตุให้เสื่อมยศเสื่อมทรัพย์แต่พระผู้มีพระภาคทรงรู้วาระจิตของพราหมณ์จึงทรงเลือกถามปัญหาที่โสนทันทพราหมณ์เชี่ยวชาญโดยเฉพาะคือปัญหาในไตรเพศซึ่งทำให้โสนทันทพราหมณ์ดีใจมากคือตรัสถามว่าผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติกี่อย่างจึงบัญญัติว่าเป็นพราหมณ์ได้และควรเรียกตัวเองได้ว่าเป็นพราหมณ์โสนทันทพราหมณ์ตอบว่า 1. มีชาติดีคือเกิดจากมารดาบิดาเป็นพราหมณ์สืบสายมา7ชั่วบรรพบุรุษ 2. ท่องจำมนต์ในพระเวทได้ 3. มีรูปงาม 4. มีศีล 5. เป็นผู้ฉลาดมีปัญญาตรัสถามว่าใน5อย่างนี้ถ้าลดเสีย1เหลือ4พอจะกำหนดคุณสมบัติของผู้ควรเป็นพราหมณ์ได้หรือไม่โสนทันทพราหมณ์ตอบว่าตัดข้อมีผิวพรรณดีออกตรัสถามว่าถ้าลดเสียอีก1เหลือ3จะลดอะไรโสนทันทพราหมณ์ลดข้อท่องจำมนต์ตรัสถามว่าถ้าลดลงเสียอีก1เหลือ2จะลดอะไรโสนทันทพราหมณ์ลดข้อที่เกี่ยวกับชาติคือกำเนิดจากมารดาบิดาเป็นพราหมณ์พอลดข้อนี้พวกพราหมณ์ที่มาด้วยก็ช่วยกันขอร้องว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นเพราะเป็นการกล่าวกระทบผิวพรรณกระทบมนต์กระทบชาติจะเสียทีแก่พระสมณะโคดมโสนทันทพราหมณ์ก็โต้ตอบว่าหลานของตนคืออังคกะมานพที่นั่งอยู่ในที่ประชุมนี้มีผิวพรรณดีท่องจำมนต์ได้ดีเกิดดีจากมารดาบิดาทั้งสองฝ่ายซึ่งเป็นพราหมณ์สืบต่อมา7ชั่วบรรพบุรุษแต่ก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จดื่มน้ำเมาผิวพรรณมนชาติจะทำอะไรได้เมื่อใดพราหมณ์เป็นผู้มีศีลมีปัญญารวมสองคุณสมบัตินี้จึงควรบัญญัติว่าเป็นพราหมณ์และควรเรียกตัวเองว่าเป็นพราหมณ์พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าถ้าลดเสียหนึ่งเหลือ1พอจะกำหนดคุณสมบัติของผู้ควรเป็นพราหมณ์ได้หรือไม่โสนทันทพราหมณ์กราบทูลว่าลดไม่ได้เพราะศีลชำระปัญญาปัญญาชำระศีลในที่ใดมีศีลในที่นั้นมีปัญญาในที่ใดมีปัญญาในที่นั้นมีศีลศีลกับปัญญากล่าวได้ว่าเป็นยอดในโลกเปรียบเหมือนใช้มือล้างมือใช้เท้าล้างเท้าศีลกับปัญญาก็ชำระกันและกันฉันนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสรับรองภาษิตของโสนทันทพราหมณ์ว่าถูกต้องแล้วตรัสถามต่อไปว่าศีลเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรโสนทันทพราหมณ์จึงกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคตรัสอธิบายพระผู้มีพระภาคจึงตรัสถึงการที่บุคคลเลื่อมใสในพระองค์ออกบวชประพฤติพรหมจรรย์ตั้งอยู่ในศีลสามชั้นข้อนี้เหมือนในสามัญญผลสูตรบำเพ็ญสมาธิจนได้บรรลุฌานที่1ที่2ที่3ที่4และได้วิชา8มีวิปัสสนาญาณเป็นต้นมีอาสวัคคยญาณเป็นที่สุดดังได้กล่าวไว้แล้วในสามัญญผลสูตรเป็นอันตรัสอธิบายถึงศีลและอธิบายถึงปัญญารวบยอดที่ปัญญาอันทำให้สิ้นอาสวะคือกิเลส ที่หมักดองในสันดานเมื่อพระผู้มีพระภาคแสดงธรรมจบโสนทันทพราหมณ์กราบทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตแล้วอาราธนาพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ฉันในวันรุ่งขึ้นครั้นรุ่งขึ้นถวายภัตตาหารเสร็จแล้วจึงกราบทูลว่าถ้าตนอยู่ในบริษัทลุกขึ้นจากอาสนะกราบถวายบังคมก็ตามถ้าไปในยานลงจากยานกราบถวายบังคมก็ตาม
พวกบริษัทก็จะจับผิดได้เป็นเหตุให้เสื่อมยศเมื่อยศเสื่อมก็จะทำให้เสื่อมทรัพย์เพราะได้ทรัพย์มาเพราะยศถ้าตนไปในบริษัทประคองอัญชลีขอให้ทรงถือว่าตนลุกขึ้นจากอาสนะถ้าไปในยานยกประตักขึ้นขอให้ทรงถือว่าตนลงจากยานถ้าเบี่ยงร่มขอให้ทรงถือว่าตนกราบถวายบังคมด้วยเสียงกล้าวหมายเหตุพระสูตรนี้แสดงว่าโสนทันทพรามยอมตัดความสำคัญเรื่องผิวพรรณเรื่องมนเรื่องชาติกำเนิดของพราหมณ์ทิ้งให้เหลือแต่ศีลกับปัญญาก็ทำให้คนเป็นพราหมณ์ได้อันเข้ากับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาพระผู้มีพระภาคจึงประทานสาธุรับรองภาสิทธิ์ของพราหมณ์นั้นศาสตราจารย์ริชเดวิสเห็นว่าแม้ทางพระพุทธศาสนาจะเสนอหลักการแบบนี้ก็ทำการเลิกล้มความคิดเห็นของพราหมณ์ไม่สำเร็จพราหมณ์ยังคงถือชาติเป็นสำคัญตลอดมาแต่ผู้เขียนเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแทรกแซงความเชื่อถือของพราหมณ์ใครจะถือก็ถือไปแต่หลักธรรมมีอยู่อย่างนี้ก็ทรงแสดงให้ฟังผลที่ปรากฏก็มีอยู่คือพราหมณ์ที่เข้ามานับถือพระพุทธศาสนาไม่ใช่น้อยพากันถือตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาเข้าทำนองว่าเมื่อเราไม่สามารถจะเกี่ยวหญ้ามุ่งทุ่งทั้งทุ่งได้อย่างน้อยเอามามุงหลังคาเฉพาะของเราเองก็ยังดีกว่าตากแดดตากฝนไปตามคนอื่นยิ่งในสมัยนี้รัฐธรรมนูญอินเดียไม่ยอมรับรองสิทธิพิเศษของชาติชั้นวรรณะผู้นำอินเดียพากันสะดุดีหลักธรรมเรื่องนี้ของพระพุทธเจ้าก็ยิ่งเห็นกันขึ้นว่าหลักธรรมนี้ประเสริฐอย่างไร